ยุกิเพ็ญพกาโพสต์ซึ้งวันยกเสาเอกเสาโทบ้านเปิดใจชีวิตลำบากจนคอมเมนต์ถล่มทลายนอกจากการเติบโตในแง่การทำงานแล้วยูกิเพ็ญพกายังได้เดินหน้าซื้อที่ดินสร้างบ้านและล่าสุดก็มากับโมเมนต์ซึ้งๆเมื่อเธอได้ยกเสาเอกเสาโทบ้านที่สร้างด้วยน้ำผักน้ำแดงของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางความยินดีของหลายๆคนที่ติดตามโดยยูกิเพ็ญพกาได้โพสต์ว่า23พฤศจิกายนบันทึกไว้ในความทรงจำครั้งแรกในชีวิตกับการยกเสาเอกเสาโทด้วยหยาดเหงื่อด้วยความทุ่มเทของตัวเองตลอดระยะเวลา7ปีบนเส้นทางสายนี้สู้และฝ่าฟันมาโดยตลอดและเป้าหมายที่ตั้งไว้ของหนูและครอบครัวคือบ้านเป็นสิ่งเดียวมาตลอดเพราะบ้านเก่าเป็นไม้เป็นรูรั่วไปหมดเวลาฝนตกต้องคอยระวังตลอดหน้าร้อนไม่มีแอร์ก็ต้องคอยเอาหนังสือกระดาษมาพัดให้กันวันนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างสำเร็จขึ้นมาอีกขั้นดีใจมากที่สุดในชีวิตที่ฝันใกล้จะเป็นจริงค่อยๆเดินค่อยๆเติบโตอาจจะช้ากว่าคนอื่นแต่ไม่เคยหยุดเดินกราบขอบพระคุณทุกแรงใจที่มอบให้ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเด็กน้อยคนนี้มาตลอดเดินไปด้วยกันนะคะซึ่งหลังจากที่โพสต์ก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์และหนึ่งในนั้นก็คือแอนออลดีที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่ายินดีด้วยนะคนเก่งจนหลายคนกดไลค์กันรัวๆขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ